สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำการหารจำนวนเงินนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า162ข้อ2หาคำตอบข้อ1มีหน่วยเป็นบาทกับสตางค์นะคะตัวตั้ง22บาท50สตางค์หารด้วย2นะคะเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะรู้ว่า2คูณกับอะไรจะได้2ก็คือ2คูณ1เป็น2ต่อไป2คูณอะไรจะได้2 2คูณ1เป็น2ต่อไป2คูณอะไรไม่เกิน5 2คูณ2เป็น4 4แล้วนับให้ถึง5ค่ะ4แล้ว5เหลืออีก1เขียนไว้หน้าเลข0นะคะต่อไป2คูณอะไรจะได้10ก็คือ2คูณ5เป็น10ก็จะได้11บาท25สตางค์ข้อ1ตอบ11บาท25สตางค์ไม่ยากใช่ไหมคะมาดูข้อ2เลยค่ะหน่วยเป็นบาทกับสตางค์นะคะตัวตั้ง278บาท0สตางค์หารด้วย4ค่ะ4หาร2ไม่ได้นะคะก็ต่อไปดู4คูณอะไรจะไม่เกิน27เลยค่ะ4คูณ6เป็น24นับให้ถึง27ค่ะ24แล้ว25 26 27เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก3นะคะเขียนไว้หน้าเลข8ต่อไป4คูณอะไรไม่เกิน38ค่ะ4คูณ9เป็น36นับไปให้ถึง38ค่ะ36แล้ว37 38เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2เขียนไว้หน้าเลข0เลยค่ะต่อไป4คูณอะไรจะได้20 4คูณ5เป็น20ต่อไป4คูณอะไรจะได้0 4คูณ0ได้0นะคะก็จะได้69บาท50สตางค์ข้อ2ตอบ69บาท50สตางค์ต่อไปข้อ3นะคะหน่วยเป็นบาทกับสตางค์ตัวตั้ง106บาท50สตางค์หารด้วย3เป็นการหารเวลาหาคำตอบจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบ3คูณอะไรไม่เกิน10นะคะก็คือ3คูณ3เป็น9 9แล้วนับให้ถึง10ค่ะ9แล้ว10เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก1นะคะเขียนไว้หน้าเลข6เลยค่ะต่อไป3คูณอะไรไม่เกิน16ก็คือ3คูณ5เป็น15นะคะ15แล้วนับให้ถึง16ค่ะ15แล้ว16เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก1เขียนไว้หน้าเลข5เลยค่ะต่อไป3คูณอะไรจะได้15 3คูณ5เป็น15ต่อไป3คูณอะไรจะได้0คะ3คูณ0ได้0ก็จะได้35บาท50สตางค์ข้อ3ตอบ35บาท50สตางค์มาดูข้อ4นะคะหน่วยเป็นบาทกับสตางค์ตัวตั้ง527บาท75สตางค์หารด้วย5นะคะเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้5ก็คือ5คูณ1เป็น5ต่อไป5คูณอะไรไม่เกิน2ก็คือ5
คูณ0ได้0นะคะ2ลบ0เหลือ2นะคะเอา2ไปรวมกับ7เลยนะคะต่อไปดู5คูณกับอะไรจะได้27ค่ะน้อยกว่าหรือใกล้เคียงนะคะไม่เกิน27ก็คือ5คูณ5เป็น25นับให้ถึง27ค่ะ25แล้ว26 27เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก2นะคะต่อไป5คูณอะไรไม่เกิน27ก็คือ5คูณ5เป็น25นับให้ถึง27ค่ะ25แล้ว26 27เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก2นะคะต่อไป5คูณกับอะไรจะได้25 5คูณ5เป็น25ได้105บาท55สตางค์ข้อ4ตอบ105บาท55สตางค์ต่อไปข้อ5นะคะหน่วยเป็นบาทกับสตางค์ตัวตั้ง682บาท0สตางค์หารด้วย8นะคะเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า8คูณกับอะไรไม่เกิน68นะคะก็คือ8คูณอะไรคะ8คูณ8เป็น64ค่ะ64แล้วนับไปให้ถึง68 64แล้ว65 66 67 68เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก4เขียนไว้หน้าเลข2นะคะต่อไป8คูณกับอะไรไม่เกิน42ก็คือ8คูณ5เป็น40นะคะ40แล้วนับให้ถึง42ค่ะ40แล้ว41 42เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก2นะคะต่อไป8คูณอะไรไม่เกิน20 8คูณ2เป็น16นับให้ถึง20ค่ะ16แล้ว17 18 19 20เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก4นะคะต่อไป8คูณอะไรจะได้40 8คูณ5เป็น40ก็จะได้85บาท25สตางค์ข้อ5ตอบ85บาท25สตางค์มาดูข้อ6ต่อเลยค่ะหน่วยเป็นบาทกับสตางค์นะคะตัวตั้ง 1,249 บาท50สตางค์หารด้วย6ค่ะเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบ6คูณอะไรจะได้42จะได้12นะคะ6คูณ2เป็น12ค่ะต่อไป6คูณอะไรไม่เกิน4ก็คือ6คูณ0ได้04ลบ0เหลือ4นะคะไปรวมกับเลข9นะคะต่อไปดู6คูณอะไรไม่เกิน49ก็คือ6คูณ8เป็น48นับไปให้ถึง49ค่ะ48แล้ว49เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก1นะคะต่อไป6คูณอะไรไม่เกิน15ก็คือ6คูณ2เป็น12นับให้ถึง15ค่ะ12แล้ว13 14 15เหลืออีกเท่าไหร่คะ3ต่อไป6คูณอะไรจะได้30 6คูณ5เป็น30นะคะได้208บาท25สตางค์ข้อ6ตอบ208บาท25สตางค์ข้อ7นะคะหน่วยเป็นบาทกับสตางค์ค่ะตัวตั้ง 1,807 บาท75สตางค์หารด้วย7นะคะ7คูณกับอะไรไม่เกิน18ค่ะก็จะได้7ค
คูณ2เป็น14นับให้ถึง18ค่ะ14แล้ว15 16 17 18เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก4เขียนไว้หน้าเลข0นะคะต่อไป7คูณอะไรไม่เกิน40 7คูณ5เป็น35นับไปถึง40ค่ะ35แล้ว36 37 38 39 40เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก5นะคะต่อไป7คูณอะไรไม่เกิน57ค่ะก็คือ7คูณ8เป็น56นับไปให้ถึง57ค่ะ56แล้ว57เหลืออีกเท่าไหร่คะ1เขียนไว้หน้าเลข7ค่ะต่อไป7คูณอะไรไม่เกิน17ค่ะ7คูณ2เป็น14นับไปถึง17ค่ะ14แล้ว15 16 17เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก3นะคะต่อไป7คูณอะไรจะได้35ก็คือ7คูณ5เป็น35ได้258บาท25สตางค์ข้อ7ตอบ258บาท25สตางค์ข้อ8นะคะหน่วยเป็นบาทกับสตางค์ค่ะตัวตั้ง 3,422 บาท25สตางค์หารด้วย9เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบ9คูณอะไรไม่เกิน34ก็คือ9คูณ3นะคะเป็น27 27แล้วนับให้ถึง34ค่ะ27แล้ว28 29 30 31 32 33 34เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลือ7นะคะเขียนไว้หน้าเลข2ค่ะต่อไป9คูณกับอะไรจะได้72ก็คือ9คูณ8เป็น72นะคะต่อไป9คูณอะไรไม่เกิน2ก็คือ9คูณ0ได้0นะคะ2ลบ0ก็เหลือ2ไปเขียนไว้หน้าเลข2นะคะต่อไป9คูณอะไรไม่เกิน22ค่ะ9คูณ2เป็น18นับให้ถึง22ค่ะ18แล้ว19 20 21 22เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีก4เขียนไว้หน้าเลข5นะคะต่อไป9คูณอะไรจะได้45ก็คือ9คูณ5เป็น45ได้380บาท25สตางค์ข้อ8ตอบ380บาท25สตางค์เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องการหารจำนวนเงินไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ